สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะคะสุดยอดเพชรคทาวุฒิเตรียมทำเพลงโชว์กึ๋นแต่งเองทำแม่ใจฟูเพชรดวลเพลงชิงทุนหรือเพชรคทาวุฒิเถื่อนประยูรนักร้องหนุ่มมากความสามารถแชมป์50สมัยจากรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจากครองแชมป์มาอย่างยาวนานเขาได้อำลาลงไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับโพสต์ขอบคุณแฟนเพลงในการสนับสนุนเขาตลอดมาแล้วก็แสดงความยินดีกับแชมป์คนใหม่ทำเอาแฟนใจหายไม่น้อยแต่ยังคงติดตามและรอผลงานใหม่ๆออกมาล่าสุดเพชรคทาวุฒิได้ปล่อยภาพเนื้อเพลงที่ระบุว่าแต่งเองและดีไซน์เองทุกขั้นตอนทำให้แม่ๆที่รอผลงานของเพชรคทาวุฒิต่างพากันใจฟูอย่างมากโดยเพชรคทาวุฒิโพสต์ข้อความระบุว่าไม่มีความสำเร็จใดได้มาเพราะโชคช่วยความสำเร็จไม่มีขาอยากได้ต้องไปหาด้วยขาของเราเองเพลงนี้โคตรของเพลงตั้งใจนะครับแล้วพบกันนะครับหลังวันวาเลนไทน์แต่งเองร้องเองดีไซน์เองโปรดิวเองคิดฉากบททำ MV เองทำทุกอย่างเองเท่าที่จะทำได้ฝากให้กำลังใจเด็กน้อยคนนี้นะเด้อครับเขียนบท MV ต่อไปครับเพชรคทาวุฒิเติบโตมาในครอบครัวที่ลายล้อมไปด้วยเสียงดนตรีเขาเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุ4ขวบพร้อมกับการติดตามไปกับครอบครัวเวลามีงานร้องเพลงตามสถานีต่างๆนั่นทำให้เขาซึมซาบและสั่งสมประสบการณ์มาอย่างตลอดเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาได้เดินสายตามเวทีประกวดร้องเพลงต่างๆเพื่อเดินสายตามเส้นทางความฝันในการเป็นศิลปินบางครั้งมีการติดต่อเข้ามาให้เป็นศิลปินแต่ด้วยจังหวะโอกาสจึงทำให้เขายังไม่ตอบรับและคว้าโอกาสนั้นไว้ในระหว่างนั้นทางครอบครัวได้เริ่มทำธุรกิจแต่เมื่อไม่ประสบความสำเร็จจึงทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาเขาจึงออกเดินทางตามเส้นทางความฝันในการประกวดร้องเพลงหาเงินให้ครอบครัวนำมาใช้หนี้เขาประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์รายการไมค์ทองคำ3ฤดูประจำฤดูหนาวและกลับมาสร้างชื่อเสียงอีกครั้งในรายการดวลเพลงชิงทุนด้วยเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์และนุ่มนวลชวนหลงไหลจึงทำให้เขาครองแชมป์นานมากกว่า50สมัย